สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านมีใครยังไม่นอนบ้างไหมคะมีใครที่ยังอยู่เป็นเพื่อนครูอยู่ไหมคะวันนี้นะคะเป็นวันเริ่มต้นของการเรียนการสอนครั้งวันแรกค่ะที่ครูจัดสอนที่สปาของครูสวัสดีค่ะคุณทองรักสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้างก็ทักทายครูได้นะคะเพราะว่าครูอยากมาเล่าให้ฟังค่ะบรรยากาศในการเรียนวันนี้ปกติแล้วร้านของครูอะค่ะเป็นร้านเล็กๆ65ตารางเมตรนะคะแล้วก็ฮัลโหลแอนโทนีแอนโทนิโอนะฮัลโหลฮัลโหลอัลซัมบัวค่ะนะI would like to say hello good evening for everyone today we have the first day of class for Thai massage training Thai massage and I would like to talk and to tell สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะนาชาลิเหรอคะชื่ออะไรจ๊ะเขียนหน่อยได้ไหมครูอยากเล่าให้ฟังปกติร้านครูเล็กแล้วก็มี4เตียงนะคะมี4เตียงตอนนี้ครูเลิกงานแล้วค่ะมี4เตียงแล้วก็ครูสอนนวดไทยกับนวดเท้า5วันถามว่าคนที่มีคุณสมบัติมาเรียนเนี่ยต้องมีประสบการณ์แล้วนะคะมีประสบการณ์แล้วในด้านของเรื่องสุขภาพในด้านของเรื่องการนวดนะคะก็คือทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมีประสบการณ์แล้วทีนี้สวัสดีค่ะคุณนงยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แล้วก็ตอนก่อนที่ครูจะไปเปลี่ยนชุดนะคะครูอยากมาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่านัทชาลีอ๋อนัทชาลีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณปลานะสวัสดีค่ะนางวันนี้ครูสอนเสร็จแล้วแล้วก็ครูอยากบอกว่านักเรียนที่มาเรียนร้านครูอะค่ะครูรับได้ไม่เยอะทุกท่านเนี่ยครูเก็บท่านละ800ออโรนะคะ800ออโรนี่ก็คือนวดไทยได้เซอร์ติฟิเคตนวดไทยแล้วก็นวดเท้านะคะ2เซอร์ติฟิเคตดังนั้นครูอยากบอกว่ามีคนบางมีหลายท่านนะคะถามครูเซอร์ติฟิเคตจากไหนครูก็งงๆอยู่นะคะเอ้าจะไม่เซอร์ติฟิเคตจากร้านครูจากครูโรสแล้วจะไปเอาจากไหนฮึ อันนี้เขาก็ถามครูงงๆอะค่ะแต่ครูก็ตอบไปเลยนะคะบอกว่าเซอร์ติฟิเคตที่ได้ก็คือจากครูโรสจากโรสเซออร์แกนิกสปาฮัมบวกแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนก็คือการที่ครูสอนนวดไทยเป็นนวดไทยประยุกต์ครูประยุกต์ทั้งนวดไทยราชสำนักนวดไทยเฉลยศักดิ์แล้วก็นวดไทยแบบโยคะเอามาผสมกันซึ่งเป็นสไตล์ของครูเองดังนั้นมีคนถามครูก็เลยต้องอธิบายต่อไปค่ะว่าได้รับเซอร์ติฟิเคตจากโรสเซออร์แกนิกสปาฮัมบวกนะคะของครูเองแล้วครูจะเล่าให้ฟังครูมีคนไทย2ท่านนะคะครูรับสมัครแค่4ท่านครูขอคนที่รักจริงหวังแต่งคือตั้งการจะเรียนต้องการที่จะมีอาชีพแล้วครูสอนครูไม่ได้สอนแค่ว่านวดไทยเป็นใครๆก็นวดไทยเป็นค่ะทั่วโลกใครๆก็นวดไทยเป็นหมดทุกคนเชื่อไหมคะแต่จะเป็นได้ดีมากแค่ไหนจะเป็นได้ถึงขั้นถ่ายทอดคนอื่นได้ไหมจะเป็นถึงขั้นแบบรักและซาบซึ้งในจิตใจไหมอ่ะครูว่าไม่ใช่ทุกคนค่ะนี่แหละค่ะถึงทำให้ครูต้องออกมาสอนแล้วก็ต้องมีการสอนออนไลน์ครูมีนักเรียนวันนี้4ท่านครูปิดที่4ท่านนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ครูอยากมาบอกพวกเราว่ามันเป็นความภูมิใจของหมอนวดไทยคนนึงอ่ะเป็นความภูมิใจที่ครูทำงานมากี่ปีแล้วในสายงานด้านนวดประมาณ13ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญลักษณ์ใครที่เข้ามาคุยกับครูมาฟังครูวันนี้ตื่นตัวได้แล้วค่ะแต่ละคนน่ะมีจุดดีของตนเองแตกต่างกันสวัสดีค่ะคุณปิยนุชไอ้ปิยพุทธเหรอปิยพุทธนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะดังนั้นวันนี้ครูภูมิใจมากเลยค่ะครูถามนักเรียนแต่ละท่านมีคนไทย2ท่านและมีคนต่างชาติ2ท่านคนไทยท่านนึงก็คือน้องโบคนไทยคนที่2ก็คือคุณปิ่นนะแล้วก็คนต่างชาติคนที่1ก็คือคุณแคทเธอรีน่าเธอเป็นพยาบาลนะคะเธอเป็นพยาบาลที่ฮัมบวร์กแล้วเธออยากมาเรียนนวดไทยฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านนึงคือเธอชื่ออังเกลิก้าเธอก็เป็นคนที่ฮัมบวร์ก
แล้วก็ United States นะครูมาถามแต่ละคนแต่ละท่านคุณโบจากดอร์ทมุนด์มาหาครูตั้งไกลนะคะเพราะเธอตั้งใจจะมาเรียนนะคะเดี๋ยววันหลังวันหน้าวันหน้าสิครูจะถามเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะคือครูตื่นเต้นแล้วครูอยากบอกทุกท่านว่าครูสอนพวกเราอ่ะครูเอาประสบการณ์ที่ครูเรียนครูเอาประสบการณ์ที่ครูทำงานที่พวกเราอ่ะไม่ต้องงมผิดงมถูกนะคะงมผิดงมถูกครูจะสอนว่านี่นะถ้าเป็นนวดราชสำนักแบบนี้นะต้องเอาไปใช้ถ้าเป็นนวดเฉลยศักดิ์แบบนี้นะข้อห้ามของแบบนี้ใช้ได้ก็ห้ามแบบนี้ใช้ไม่ได้และก็อย่างเช่นนวดโยคะนะเราควรจะเอานวดโยคะมาผสมผสานตรงไหนอ่ะลูกค้านวดแค่30นาทีอ่ะเราจะไปนวดทุกนวดได้ยังไงใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ครูสอนนะคะวันนี้ครูถามแต่ละท่านอย่างเช่นป้าหนูอยู่ดอทมุนค่ะครูอยู่ใกล้กันไหมอยู่ไกลกันอยู่ค่ะคุณโบนั่งรถมาก็3หรือ4ชั่วโมงค่ะครูจะบอกว่าครูถึงเปิดสอนออนไลน์ไงคะว่าใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ครูอยากบอกว่าเพื่อนหมอนวดไทยที่รักคะคุณก็สามารถเป็นสื่อแทนเป็นคนที่สอนคนอื่นๆให้ทำนวดไทยดีๆเหมือนที่คุณประสบความสำเร็จน่ะออกมามีตัวตนนะคะออกมาบอกคนอื่นว่าฉันทำนวดไทยสไตล์นี้นะคนอื่นจะได้รู้จักเพราะอะไรรู้ไหมคะมีหลายท่านมากเลยอ่ะคนที่มีความรู้มีการศึกษาดีๆอย่างฮัมบวกเป็นเมืองท่องเที่ยวใครๆก็มาเที่ยวฮัมบวกร้านครูหรือร้านไหนๆเขาก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ครูอยากบอกว่าอะไรอ่ะที่ทำให้เราอ่ะมีแรงพลังเชื่อไหมคะว่าครูได้ฟังจากคุณแคทเธอรีน่าว่าเพราะอะไรเธอถึงตัดสินใจมาเรียนนวดไทยกับครูแล้วก็คุณแองเกลิก้าว่าเพราะอะไรอ่ะถึงอยากมาเรียนนวดไทยเพื่อนร่วมอาชีพที่รักคะครูอยากบอกเพื่อนทุกท่านเลยค่ะว่าเราอ่ะน่าภูมิใจมากแค่ไหนเพราะคุณแคทเธอรีน่าเธอบอกว่าเธอน่ะนวดมาตั้งหลากหลายนวดแล้วหลายคนไข้ในโรงพยาบาลแต่พอได้มานวดไทยเท่านั้นแหละจากที่เคยหดหูจากที่เคยแบบไม่มีพลังพอเธอได้รับการนวดไทยเสร็จทำให้เธอพลังมาจากไหนอ่ะมีแรงที่จะสู้ต่อเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมครูถามว่าแก้ปัญหาเรื่องนวดไทยอะไรบ้างเธอบอกว่าทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่าปรับปรุงเอเนอร์จีของความเอเนอร์จีของความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงแล้วทำให้เราอ่ะมีความอ่ะกระตือรือร้นมีความมีชีวิตชีวาทำให้วันทุกวันผ่านไปได้อย่างมีความหมายครูฟังแล้วครูปลื้มใจอะค่ะครูปลื้มใจถามว่าเธอนวดอย่างอื่นไหมเธอนวดเท้าฟูดมาซาให้ลูกค้านะคะคนนี้เป็นมีการศึกษาแล้วก็เธอทราบดีว่านวดไทยนี่มันไม่ได้แค่นวดอย่างเดียวนะได้ทั้งเรื่องการป้องกันได้ทั้งเรื่องการรักษาได้ทั้งเรื่องการส่งเสริมและฟื้นฟูนะคะเนี่ยครูถึงอยากบอกทุกๆท่านว่าครูภูมิใจอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณแคทเธอรีน่าเดี๋ยววันหลังครูจะเชิญเธอมาเล่าให้ฟังให้พวกเราฟังก็ปักหมุดเอาไว้นะคะแล้วก็อย่างเช่นคุณแองเกลิก้าคุณแองเกลิก้าเนี่ยเธอทำลิกินะไลกินะเธอทำนวดด้านนี้แล้วเธอมีประสบการณ์มากจริงๆเธอต้องการเรียนนวดไทยเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในงานของเธอแล้วครูจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ต่างชาตินะเขาเห็นคุณค่าของนวดไทยมากแค่ไหนเขารู้ว่านวดไทยช่วยคนอื่นได้รู้สึกและช่วยรักษาหลายๆโรคได้ดีแค่ไหนยิ่งคนที่เป็นเบาหวานนะก็ช่วยได้เยอะเลยดังนั้นครูอยากมาบอกเพื่อนร่วมอาชีพค่ะว่าตอนนี้น่ะเพื่อนครูลูกศิษย์ครูที่อยู่โคเปนฮาเปนนะลูกศิษย์ครูที่อยู่แต่ละที่ส่งข้อความมาอินบ็อกซ์ครูว่าขอบคุณค่ะครูโรสขอบคุณค่ะครูโรสที่ทำให้รักอาชีพนวดไทยนะถ้าคุณไม่ได้ทำนวดไทยจริงๆอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันใช้ทั้งแรงกายมันใช้ทั้งแรงใจมันใช้ทั้งพลังในหัวใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าแล้วคุณถามสิคะว่าทำไมคุณถึงไม่มีลูกค้าทำไม
ดังนั้นไม่ต้องถามแล้วนะคะทำไมวันนี้ปรับตัวปรับใจคนที่เป็นหมอนวดไทยก็สามารถรวยเป็นล้านได้นะคะแล้วใครไม่ตื่นตัวสวัสดีจ้ากายขอบคุณมากนะคะใครที่แชร์ไปให้เพื่อนหมอนวดไทยและคนที่มาดูครูเฉยๆอ่ะครูจะบอกนะคะมีทั้งคนมาดูแล้วก็คิดบวกมีทั้งคนมาดูแล้วก็พูดอคติมีทั้งคนมาดูสวัสดีจ้ากายมีทั้งคนมาดูแล้วเห็นด้วยดังนั้นครูบอกเลยนะคะว่าใครที่ดูคลิปครูแล้วไม่มีความสุขบล็อกครูได้เลยอย่ามาอาศัยเบียดบังอยู่แล้วนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเพราะครูอ่ะไม่สนใจแต่ครูขอพื้นที่ให้สำหรับคนที่รักนวดไทยจริงๆค่ะขอบคุณจ้าไก่รักนวดไทยจริงๆและจะได้นำความรู้สิ่งที่ครูมาบอกอ่ะครูจะบอกว่าแต่ละคนมีดีมีเก่งแตกต่างกันดังนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จน่ะเขาจะมองอย่างนี้ค่ะเขาจะมองว่าเขาจะไม่ไปสนใจคนอื่นเขาจะเดินอยู่ในลู่ของตัวเขาเองแล้วเขาก็จะตั้งใจพัฒนางานปรับปรุงงานที่เขาทำอยู่ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปทำไมครูต้องทำฟูสบาร์ฉบับของครูโรสทำไมต้องใช้การนวดโดยเริ่มต้นจากการเรียนโดยการที่เริ่มต้นจากเท้าไปครูจะบอกว่าครูชอบทำสแตทิสติกขอบคุณค่ะใครที่อยากเรียนค่ะครูจะบอกนะคะว่ามันสุขใจแค่ไหนที่เราสามารถเป็นเจ้าของเงินที่เรามีรายได้เมื่อก่อนครูมาอยู่เยอรมันครูได้ชั่วโมงละ25ไอโร่ครูไปนวดตามบ้านเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ครูนวดชั่วโมงนึง75ไอโร่ถึง70ถึง89ไอโร่แต่ถ้าครูทำเรื่องการโคชชิ่ง1วัน2วันครูได้รายได้เพียบแล้วก็ถ้าครูสอนอย่างน้อยๆครูก็ได้เงินได้ความรู้เพิ่มและได้รู้จักคนเพิ่มและเมื่อไหร่ที่ครูได้รับเชิญครูก็ได้เงินเพิ่มดังนั้นเราจะอยู่ช้าอยู่ใหญ่ฮึเราเป็นคนไทยแท้ๆแล้วอ่ะคนไทยครูจะบอกนะตั้งแต่อ้อนแต่ออกเกิดมาเลยนวดไทยมันอยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วเหลือแต่คุณปรับที่ความคิดคุณปรับที่ความรู้คุณดำความรู้ไปใช้ในความในด้านของความถูกต้องนั่นแหละค่ะดีที่สุดแล้วครูมาบอกพวกเราอ่ะครูจะบอกว่าครูมีความสุขมากเพราะอะไรรู้ไหมสวัสดีค่ะอินกริดเสียล่างนิกดิกกระเซนเสียล่างนิกดิกกระเฮือดนะห้อยเธออีกนัวมอยส์เธอบิชายซาเกินดัสอีกบินอีกลูกกลิกเซียดัสห้อยเธอเอสเตอร์อันฟังมิดไมสตูเดนเฟียสตูเดนซุมกิแลนไทยซุมเลนเนนไทยมาซาเชอุ่นฟูสมาซาเชอุ่นอีกหับสวัยไทยฟลาวอุ่นอีกหับสวัยดอยช์ฟลาวโซเฟียเฟียสตูเดนคัมซุมไมคลาเซอาบะอเลซิสกลูกริกอุ่นอีกเอากลูกริกทำไมครูถึงเลือกที่จะสอนนวดไทยเพราะครูอยากบอกเพื่อนร่วมอาชีพหมอนวดไทยทั่วโลกว่าขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสครูมายืนอยู่จุดนี้ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนครูและก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนคุณครูท่านอื่นๆดีมากๆเลยรู้ไหมคะเราอ่ะยินดีกับคนอื่นเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็จะตอบแทนกลับมาที่เราดังนั้นจำไว้เลยนะคะว่าเห็นใครทำเป็นสายพานบ่งชี้กันต่อไปทราบไหมคะว่าคนเราอ่ะการที่เราจะมาเจอกันมาเรียนด้วยกันหรือว่ามาสัมพันธ์กันเราก็จะมีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันจะมีสิ่งที่เชื่อมโยงหากันดังนั้นครูจะบอกว่าใครที่ฟังคลิปนี้น่ะแพงมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนที่ครูจะกลับบ้านครูอยากบอกเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คืนนี้ครูจะเอามาโพสต์ให้ฟังให้ดูว่าทุกคนเรียนด้วยความตั้งใจทุกคนเรียนแบบว่าไม่อยากพักเลยอะทุกคนเรียนแบบว่าตื่นรู้อะแล้วคุณล่ะคะใครที่นวดไทยแบบตอแตะน่ะเลิกได้แล้วเขารู้ทันทีว่าคุณไม่ตั้งใจใครที่ไม่แช่เท้าไม่ล้างเท้าไม่เช็ดเท้าไม่ทำด้วยใจอ่ะเขาก็รู้และถ้าหากคุณไม่เรียนไม่ปรับปรุงไม่มีความมั่นใจ
คุณจะเสียเปรียบท่านอื่นๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้นวดไทยคนอื่นๆเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วดังนั้นใครได้ดูคลิปครูไปเปิดดูใน YouTube ไปเปิดดูใน Facebook ครูเก่าๆครูเปิด Open ไว้อ่ะไปดูว่าครูทำยังไงมันง่ายมากเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาเนี่ยนะคะดังนั้นครูอยากให้เพื่อนหมอนวดไทยทั่วโลกอ่ะมีรายได้มากขึ้นแล้วใครที่เรียนกับครูนะครูจะไม่สอนแค่ว่าเรียนนวดไทยเป็นครูจะสอนนักเรียนให้เป็นเหมือนครูเลยค่ะถ้าเอาไปได้วันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนมากทุกคลิปถ่ายวิดีโอทุกคลิปจ้องตาไม่กระพริบเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราจะกดจุดให้มันได้ผลน่ะมันต้องกดกี่องศามันต้องกดแล้วมันต้องมีทริคนะคะดังนั้นครูอยากบอกพวกเราอะว่าครูขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆค่ะแค่เรานวดให้ลูกค้า1นาที2นาที3นาทีอ่ะไม่เสียหลายเลยอ่ะแต่ได้เราได้รับคำขอบคุณกลับมาน่ะมันน่าภูมิใจไหมแล้วนวดไทยนะบอกให้เขามานวดได้ทุกอาทิตย์เลยคนมีตังค์มีเยอะแยะลูกค้าเรามีทั่วบ้านทั่วเมืองเราไม่ได้ไปแย่งลูกค้าใครเราไม่ได้ไปเป็นคู่แข่งกับใครใครอย่ามาคิดว่าเป็นครูเป็นคู่แข่งกับคนอื่นไม่เลยครูคิดว่าแต่ละท่านจะมีลูกค้าในส่วนที่คุณมีความดีอยู่แต่ละคนจะมีลูกค้าในส่วนที่เหมือนคุณค่ะคุณเป็นคนยังไงลูกค้าคุณก็เป็นคนอย่างนั้นมีอย่างที่ไหนอ่ะมาเรียนนวดไทยแล้วอ่ะได้กินอาหารไทยด้วยอ่ะครูก็ปรุงสุดฝีมือเหรอวะพนักงานครูก็ปรุงสุดฝีมือและบวกพลังแห่งความรักด้วยนะแล้วก็อะไรทราบไหมคะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอ่ะเราไม่ได้มาจ้องทำร้ายกันไม่จ้องว่าจะมาพูดว่าร้ายคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เลยครูฟังจากเพื่อนหมอนวดไทยกว่าจะมาถึงวันนี้น่ะบาดเจ็บกันมามากพอแล้วมั้งนะครูไม่อยากพูดถึงเรื่องเก่าที่ทำให้เราช้ำใจมีใครบ้างไม่เจอเรื่องลบๆครูก็เจอค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าหากคนที่คิดลบๆสิ่งลบๆก็จะไปหาคุณค่ะติดจรวดเลยดังนั้นครูขอบอกเพื่อนหมอนวดไทยที่ดีๆเพื่อนหมอนวดไทยที่คิดบวกๆและตั้งใจทำงานปีนี้ปีหน้าโอกาสทองของคุณคว้าได้คว้าเอาลูกค้าใครที่เป็นวิทยากรแล้วมีเซอร์ติฟิเคทแล้วคิดว่าสอนได้ก็เปิดสอนเลยอมๆแอมๆที่บ้านน่ะสอนเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราสอนด้วยใจแล้วคนที่มาเรียนกับเราอ่ะเอาความรู้เราไปผลิตแล้วไปได้เงินมาตรงนั้นน่ะมันน่าชื่นใจแค่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยุคใหม่แล้วสอนนักเรียนจะต้องให้นักเรียนเก่งกว่าใครคิดยังไงก็ช่างแต่ครูคิดอย่างนี้ค่ะเมื่อใดที่นักเรียนของครูมีรายได้มากเท่าครูมากยิ่งกว่าครูครูยิ่งดีใจค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมาเอาความรู้ไปทีเพราะอะไรรู้ไหมครูทำได้หลายอย่างมีบางคนนะให้หลายครูบอกว่าครูรสน่ะเธอไม่อยากถอนนวดแล้วไอ้เธอไม่อยากทำนวดไทยละเธอมาเป็นครูเพราะว่าอาชีพนวดไม่ดีใครบอกครูบอกเลยนะครูแรงแล้วก็ตรงแล้วก็พูดเลยครูจะบอกว่าโชคดีอ่ะครูมีการต้อนรับที่ดีครูมีเขาเรียกว่าทาเลนต์หลายๆทาเลนต์เรื่องของการต้อนรับเรื่องของการเป็นรีเซพชันเรื่องของการพูดทุกคนอ่ะมีความทุกข์เจ็บช้ำมาด้วยกันหมดไม่อยู่เมืองนอกไกลบ้านไกลเมืองแล้วอ่ะแล้วใครอยู่เยอรมนีนะครูจะบอกว่าใครไม่ฟังคลิปครูไม่เป็นไรบล็อกครูเลยไม่ใช่ว่ามาอยู่แบบมุดอยู่เงียบๆกดไลค์ก็ไม่กดแชร์ก็ไม่แชร์รู้ไหมอาทิตย์ละ500คนหายป๋อมเลยนะแต่ถ้าใครที่รักครูจริงๆช่วยเขียนหน่อยค่ะช่วยเขียนนิดนึงว่าขอบคุณค่ะครูเขียนแค่นี้หรือไม่ก็ดีใจค่ะครูหรือเขียนอะไรก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้คุณหายเพราะครูไม่มีเวลามาเช็คหรอกค่ะมีบางคนนะอยากมาดูเฟซครูแหมเปลี่ยนชื่อไม่ส่งรูปให้ดูครูจะบอกว่าต้องขออนุญาตนะคะบอกตัวตนคุณไปเลยคนครูให้อภัยหมดคนเราอ่ะมีผิดมีถูกไม่ต้องมากลัวว่าครูจะอย่างนั้นอย่างนี้ครูก็ให้อภัยตัวครูเหมือนกันครูก็เป็นคนที่เคยทำผิด
ด้วยความที่มาอยู่เมืองนอกห่างไกลครอบครัวตัวเองแล้วยังมีลูกมาตั้ง2คนแล้วมาเผชิญปัญหากับครอบครัวแล้วมาเผชิญปัญหากับเพื่อนร่วม งานอีกคิดดูสิมันช้ำแค่ไหนแล้วยังมาเจอเพื่อนบ้านคนไทยด้วยกันกล่าวร้ายอ่ะมันแรงแค่ไหนอ่ะถามว่าใครมาอยู่เมืองนอกไม่อยากได้ดิบได้ดีฮะใครมาอยู่เมืองนอกแล้วอยากทำเรื่องเร็วๆร้ายๆมันไม่มีหรอกค่ะนอกจากว่าแต่ละคนมีความจำเป็นแตกต่างกันดังนั้นหยุดได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอรชาหยุดได้แล้วนะคะคนที่รังแกเพื่อนคนที่ว่าเพื่อนหยุดได้แล้วนะคะครูก็หยุดครูขอร้องค่ะไม่ให้กำลังใจเขาก็อย่าไปทำร้ายเขาคนเรานี่ความอิจฉาริษยานี่มันเยอะนะจริงๆครูไม่สนใจหรอกค่ะคุณจะด่าว่าดิฉันยังไงก็ช่างคุณดิฉันมีภูมิต้านทานสูงค่ะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณจะโทรมาด่าดิฉันหรือคุณจะเขียนมาด่าดิฉันมันเข้าตัวคุณเองหมดค่ะดังนั้นเพื่อนร่วมอาชีพที่รักคะเราอ่ะต้องร่วมผนึกกำลังครูมาเล่าให้ฟังครูไม่ได้มาอวดพวกเรานะแต่ครูมาบอกว่าจุดประสงค์ที่ครูทำจุดประสงค์ที่ครูสอนจุดประสงค์ที่ครูอยู่ณตรงนี้จุดประสงค์ที่ครูมาไลฟ์เพราะอะไรเพราะครูเห็นคุณค่าในอาชีพเพราะครูเห็นว่าครูได้ช่วยคนเยอะมากเลยอะคิดดูสิครูสอนมาจนถึง 17:00 น.ครูยังมีลูกค้ามาบุ๊กเต็มเลยค่ะทำงานกันต่อมาเรียนด้วยได้รายได้ด้วยจนบอกว่าคุณลูกค้าคะดิฉันไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ต้องสอนต่อได้ทิปด้วยเยอะด้วยเห็นไหมอ่ะลองตั้งใจทำนะใครที่ว่าตัวเองนวดไม่ดีฝึกเลยนวดแขนก็ให้แขนให้เก่งนวดเท้าก็ให้เท้าให้เก่งนะคะใครถูกใจแชร์ไปเลยค่ะครูไม่อายและครูไม่กลัวใครจะด่าครูก็ช่างครูไม่สนเพราะครูไม่ได้ไปว่าใครครูอยู่ตรงกลางและครูไม่ใช่คนของใครดังนั้นครูอยากบอกว่าเพื่อนหมอนวดไทยที่รักคะครูจะบอกออกมามีตัวตนว่าร้านเราอยู่ตรงนี้ทำคลิปเล็กๆร้านเราอยู่ตรงนี้เมืองนี้คิดดูสิคะว่าคุณอยู่ตรงจุดไหนครูนวดไทยนะหายปวดหายเมื่อยอ่ะเงินได้มาง่ายๆอ่ะเยอะมากเลยอ่ะนวด5นาทีก็ได้เป็น10ไอโลแล้วปกตินวด5นาทีก็ต้องได้5ไอโลค่ะนี่คือสแตนดาร์ดใครจะพากันแข่งลดราคาทำไปเลยนั่นไม่ใช่ดิฉันดังนั้นเพื่อนหมอนวดไทยที่รักคะคุณต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานมีประโยชน์ต่อสังคมและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีประโยชน์ต่อหมอนวดไทยทั่วโลกอายเขาไหมอ่ะพูดถึงนวดไทยพอใครพูดใครที่อยู่เมืองไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพอไปอยู่ร้านนวดก็บอกว่านวดหน้าขนาดคนไทยยังเหยียบย่ำกันเองเลยอ่ะแล้วยิ่งคุณผู้ชายนะใครที่บอกว่าอ๋อหมอนวดไทยนี่นวดนาบนะอย่าพูดทำร้ายกันเลยพอได้แล้วมั้งคนที่นวดนาบนะคือเขาอะเอาชื่อนวดไทยไปบังหน้าดังนั้นครูว่าแยกกันให้ออกนวดนาบก็นวดนาบนวดปกติก็นวดปกติอย่ามาใช้คำว่านวดไทยไปบังหน้าแล้วยิ่งที่นี่นะเยอรมันนะก้าวแรกก้าวมาเลยอะโดนตราหน้าแล้วไม่ช้ำใจบ้างหรอไม่รู้สึกสะทกสะท้านบ้างเหรอมีเลือดมีเนื้อไหมอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเกิดมาพร้อมกับนวดไทยอ่ะทำไมเราไม่ช่วยกันปกปักรักษาในสิ่งที่ดีอ่ะครูจะบอกนะคนอื่นเขานวดไปทั่วโลกเขามาบอกว่านวดไทยดีที่สุดนะน่าภูมิใจแค่ไหนคะนะน่าภูมิใจมากแค่ไหนคะดังนั้นอุ้ยตอนนี้คงดึกแล้วค่ะกี่โมงแล้วโอ้เลยเวลาแล้วค่ะครูต้องกลับบ้านแล้วนะครูอยากบอกพวกเราว่าครูเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งอายุ49ปีครูมีความสุขมากครูหุ่นดีก็เพราะนวดไทยนี่แหละครูจะบอกครูสวยขึ้นก็เพราะครูมีความสุขบ่อยและมากขึ้นครูจะบอกว่าครูมีความสุขที่ใจแล้วก็
มันมีภูมิต้านทานเพราะว่าแล้วอะโดนทั้งคนในครอบครัวว่าสนใจงานมากกว่าคนในครอบครัวแม้ถ้าตูไม่ทำงานตูจะเอาอะไรกินวะหึเดี๋ยวนี้นะครูขอบคุณค่ะคุณไททาลิชื่ออะไรอะค่ะสวัสดีค่ะคุณกันนิกาครูบอกได้เลยนะคะครูขอขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนเลยค่ะที่เราเป็นหมอนวดไทยพลังบวกอะเราต้องช่วยกันค่ะและครูมาบอกเนี่ยครูไม่ได้มายกยอปอปั้นตัวเองนะครูไม่เคยได้จับเงินล้านเลยค่ะแต่ตอนนี้ครูได้จับเงินล้านเงินในแบงค์ครูอะครูอุ่นใจมากเลยอะแล้วพวกเราอะมีแต่คนแบบว่าทำนวดไทยดีๆทำนวดไทยธรรมดาน่ะจะมีปัญญาได้เงินล้านหรือมีสิถ้าเราตั้งใจทำมีสิถ้าเราตั้งใจที่จะบริหารจัดการรู้อย่างนี้ครูทำตั้งนานแล้วเมื่อก่อนครูมี2ล้านนะครูขาดทุนเป็นล้านขายล้านไม่ได้ครูโลสขายล้านไม่ได้เพราะอะไรครูถึงมาสอนว่ามาเรียนรู้กับครูนี่นำข้อผิดพลาดมาบอกเพราะอะไรนำข้อไม่ดีมาบอกเพราะอะไรใครเขาจะกล้าบอกคุณคะแต่ดิฉันกล้าเพราะดิฉันน่ะเผชิญมาเยอะภูมิต้านทานเยอะแต่บางครั้งก็ช้ำค่ะแต่ดิฉันก็มีเพื่อนร่วมอาชีพกัลยาณมิตรทุกท่านช่วยเหลือครูเป็นปากเป็นเสียงปกป้องครูดังนั้นครูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวัสดีค่ะอยู่สโลวาเกียค่ะครูโรสรายงานจากเมืองฮัมบูร์กค่ะวันนี้ภูมิใจมากเห็นท่านเห็นลูกศิษย์ครูต่างชาติมาเรียนด้วยใจนี่ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วเขาอ่ะเป็นพยาบาลด้วยแล้วก็มีคนไทยได้มาเห็นด้วยมาฟังน้องๆเล่าให้ฟังนี่ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเราหมอนวดไทยดีๆอ่ะทำไมเราต้องให้คนอื่นน่ะมาชี้บงการชีวิตเราฮะมากดขี่ข่มเหงเราฮะเป็นหมอนวดไทยดีๆรักกันหน่อยได้ไหมอ่ะครูจะบอกนะเดี๋ยวนี้ระบบของจักรวาลใครทำดีก็เห็นผลเราจะอยู่ก่อนที่เราจะจากไปเราอยากให้คนอื่นกล่าวถึงเราในเรื่องไหนไม่ใช่ว่าหมอนวดไทยนะได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขได้บุญด้วยแล้วมีคนต่างชาติไปเรียนแล้วก็มาใช้แล้วก็แล้วเวลานั้นก็ประชดประชันเรื่องนวดไทยแอบแฝงขอร้องนะคะเรามาช่วยกันสวัสดีจ้าพอดีว่ามีน้องที่น่ารักเข้ามานะคะเพิ่งเคยได้ฟังครั้งแรกขอโทษทีค่ะครูเป็นคนที่พูดแล้วก็ใช้อารมณ์แต่อารมณ์ของครูอ่ะเป็นอารมณ์บวกค่ะเพราะครูอยากช่วยหมอนวดไทยเราหลายๆคนน่ะที่อยู่ในลืบอ่ะไม่กล้าออกมามีตัวตนน่ะจริงๆเขาก็เก่งเขานวดรักษาได้เขาแก้อาการได้แต่เขายังไม่กล้าออกมามีตัวตนน่ะครูถึงอยากบอกว่าเพื่อนหมอนวดไทยที่รักคะออกมามีตัวตนเป็นตัวของเราเองบอกเลยโฆษณาเฟซบุ๊กเลยบอกว่าเรานี่แหละนวดไทยดีๆอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยค่ะลูกค้าปากต่อปากให้เราแล้วยิ่งแต่จะไปเร็วไม่ต้องไปรอเดือน2เดือนนะเปิดสปาปุ๊บได้กำไรเลยอะลงทุนแค่ครั้งเดียวเองเปิดร้านน่ะร้านนวดไทยอ่ะได้เงินง่ายมากดีไม่ดีได้เงินง่ายกว่าอาชีพอื่นๆด้วยซ้ำยิ่งคนที่มีโอกาสแล้วมีสามีสนับสนุนนะยิ่งไปเร็วดังนั้นตื่นรู้ได้แล้วค่ะตื่นรู้ได้แล้วค่ะว่าเดี๋ยวนี้นวดไทยที่เยอรมนีนะไฮมาโคมาโคสวัสดีค่ะมาโคตั้งเกิดGuten Abend aus Hamburg นะดังนั้นก่อนที่ครูจะจบไลฟ์วันนี้ครูอยากมาบอกพวกเราครูมาด้วยอารมณ์ที่โหนวดไทยเนี่ยไปไกลขนาดนี้เชียวหรือนะแล้วใครที่อยู่เยอรมันหรือใครที่อยู่ฮัมบูร์กคุณชอบคุณอยากไปเรียนกับอาจารย์ไหนไปเลยค่ะพัฒนาตัวเองนะแต่ถ้าใครชอบแบบสไตล์ครูโรสเนี่ยมาเลยค่ะคุณอย่ามัวไปฟังเสียงนกเสียงกาแม่ไม่รู้จักดิฉันเลยพูดลบดิฉันได้เสียจนเปล่าไม่ละอายแก่ใจบ้างหรือมีคนมาหาครูแล้วบอกว่าครูคะเนี่ยลิสต์ของครูนะเขาว่าครูอย่างนี้น่ะครูบอกเออพักไว้นั่นแหละ
แล้วมาดูครูนี่ว่าครูทำยังไงวันนึงไม่ได้ออกจากนอกร้านเลยวันนึงไม่ได้ดูเลยค่ะว่าคนเขาด่าครูว่ายังไงเพราะลูกค้าครูเยอะครูโชคดีค่ะแล้วขอร้องนะไม่ต้องมาพูดให้ร้ายหรือกล่าวร้ายคนอื่นให้ดิฉันได้ยินนะไม่งั้นมีปัญหาเพราะว่าครูมองว่าไม่แฟร์ถ้าคุณจะแฟร์เราต้องกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะยอมรับสิอย่าไปพูดลับหลังคนที่พูดลับหลังคนอื่นน่ะเขาเรียกว่าไม่สมาร์ทพอทำร้ายตัวเองไปนินทาคนอื่นเขาว่าร้ายคนอื่นเขาว่างมากนักหรือจำไว้นะคะเพื่อนหมอนวดไทยที่รักคะหลบออกมาจากกลุ่มที่นินทาว่าร้ายคนอื่นได้แล้วเพราะยิ่งคุณอยู่ในสังคมนั้นคุณจะไม่พัฒนาเลยจิตใจของคุณจะหมกมุ่นจิตใจของคุณจะหมกมุ่นแล้วคุณจะไม่มีโอกาสไปรับรู้เรื่องดีๆอะไรเลยเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าหมอนวดไทยไม่พัฒนาตัวเองน่ะต่างชาติครูจะบอกว่าครูสอนต่างชาติด้วยต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้มีจิตพื้นฐานเหมือนเราแต่เขาก็สามารถนำไปปรับใช้ถ้าเขาดูและเขาอินและเขาตั้งใจทำเขาก็ทำได้ดังนั้นที่ครูมาพูดอย่างนี้สิ่งที่ผ่านไปชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ใครที่ยังไม่รู้จักครูพอก็โปรดได้เข้ามารู้จักมาอ่านหน้าเฟซว่าครูสื่อยังไงครูไม่ได้ว่าใครนะแต่ครูอยากส่งข่าวบอกว่าอย่าทำร้ายกันโดยที่คุณไม่รู้จักตัวเขาดีพออย่าไปทำร้ายเพื่อนหมอนวดคนอื่นๆอย่าทำเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะไปหาคุณเร็วที่สุดดังนั้นครูจักบอกว่าใครที่ตั้งใจทำความดีตั้งใจนวดลูกค้าทุกวันทุกวันเชื่อเถอะคุณจะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตแน่นอนครูเชื่อมั่นอย่างนี้ค่ะแล้วครูอยากบอกเพื่อนหมอนวดไทยทุลักทุกท่านค่ะครูรักอาชีพหมอนวดไทยและครูรักเพื่อนหมอนวดไทยสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วลืมมันไปซะคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งแล้วถ้าอยู่กลุ่มไหนเขานินทาคนอื่นว่ากล่าวให้ร้ายคนอื่นถอยออกมานะคะถอยออกมานะคะไม่งั้นคุณก็จะอยู่ในแวดวงนั้นตลอดไปและเริ่มมานั่งสมาธิตรึกตรองตัวเองว่าเราเก่งเรื่องไหนดูซิพัฒนาตัวเองว่าเราควรจะไปเรื่องไหนดีกว่านะดีกว่านะคะครูฝากเรื่องนี้ด้วยแล้วถ้าใครไม่ชอบสิ่งที่ครูพูดบล็อกไปเลยค่ะแล้วเชิญออกไปจากเฟซของครูเป็นเพื่อนครูออกไปเลยค่ะเพราะว่ามีอีกคนหลายๆคนที่เขาอยากเข้ามาทีละ250ทีละ200อย่างเงี้ยครูไม่มีเวลาอ่านหรอกค่ะครูให้โอกาสทุกคนครูให้โอกาสทุกคนแต่ถ้ามีโอกาสแล้วคุณไม่รักษาคุณงามความดีคุณไม่รักษาสิทธิ์ของคุณไว้คุณก็ถูกสลัดจากโอกาสนั้นค่ะเพราะคนเราอ่ะเขาเรียกว่าศีลเสมอกันถึงจะได้คุยกันถึงจะได้พบกันนะคะเดี๋ยวนี้กฎของจักรวาลน่ะไปไกลและเร็วด้วยดังนั้นรักอาชีพนวดไทยใช่ค่ะน่าภูมิใจน่าภาคภูมิใจออกนะคะดังนั้นครูขอให้ทุกท่านครูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องนี้ในร้านของครูนี้ขอให้คุณพระจงปกปักรักษาพวกเราครูพูดด้วยใจและครูอยากมาแบ่งปันเพื่อให้หมอนวดไทยทุกคนน่ะมีความรักในอาชีพมีความรักในเพื่อนร่วมอาชีพครูฟังแต่ละคนแล้วอ่ะเศร้าใจอ่ะแต่ครูมาเอ่ยไม่ได้อ่ะดังนั้นสิ่งที่ครูอยากพูดอยากบอกพวกเราให้รักกันแล้วก็ถ้าเขาว่าร้ายอย่าสนใจอย่าสนใจเพราะว่าครูเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำคุณย่อมได้รับสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนครูขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ครูนะขอบพระคุณมากค่ะ